จุดเปลี่ยนเกี่ยวกับการแบบปลูกต้นไม้ของเราอ่ะมันเกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นนี้ค่ะ DD Tree Garden สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่อง DD Tree แล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้ให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็แค่อยากจะมานั่งเล่าประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการซื้อไม้ต้นนึงนะคะที่เราเนี่ยจำได้ไม่เคยลืมเลยค่ะก็เมื่อก่อนนะคะย้อนกลับไปก่อนประสบการณ์เมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะคือเราก็ยังเป็นมือใหม่มากๆในวงการกระบองเพชรค่ะก็คือเราก็มีต้นไม้ประมาณแบบ50ต้นนะคะเรียงไว้ที่ริมระเบียงรั้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ซื้อไม้แบบทั่วๆไปอะค่ะตามตลาดแบบ3ต้นร้อยต้นละ100นิดๆไปจนถึงแพงที่สุดในชีวิตอะก็คือ500เมื่อ5ปีก่อนเนาะก็แบบ500เนี่ยคิดว่าแบบแพงมากแล้วก็ถ้าจะซื้อเนี่ยก็คือแบบคิดแล้วคิดอีกว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือความเป็นเราเมื่อ5ปีที่แล้วเนาะแล้วก็จุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้เราอะแบบเหมือนเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงไม้ไปเลยจากที่เป็นหลัก500นะคะมันกระโดดขึ้นไปเป็นอีกสเต็ปนึงเลยก็คือมันเริ่มมาจากต้นไม้ต้นนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็เรานะคะจำได้เลยว่าเราอ่ะไปเดินที่งานเกษตรแฟร์ค่ะเกษตรแฟร์ก็จะมีร้านกระบองเพชรมาเปิดแต่ก็เมื่อก่อนอ่ะยังไม่ได้มีร้านกระบองเพชรเยอะนะเพราะว่ามันยังไม่ได้บูมเท่าสมัยนี้นะคะก็มีแค่ไม่กี่หลาหรอกแต่ว่าเราอ่ะดันไปสะดุดตาค่ะไปเจอกับต้นนึงที่เป็นแอสโตรแล้วตอนนั้นนะคะราคาแอสโตรเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากๆนะเพื่อนๆเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วอะแค่แบบหนูดำธรรมดานะคะก็ต้นละหลักร้อยแล้วนะและถ้าเกิดว่าเป็นพวกมิลาเคิลเป็นวีเป็นซูเปอร์คาบูโตอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะยิ่งแพ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 งขึ้นไปอีกต้นเล็กๆแบบเล็กๆนะคะประมาณแบบ2เซนนะก็หลักเป็นแบบพันขึ้นพันอัพแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแบบน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคือแอสโตรเนี่ยราคาแพงมาก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 แล้วพอเราเข้าวงการใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็หนึ่งในต้นที่เราชอบอ่ะมันก็คือต้นแอสโตรนี่แหละแล้ววันนั้นเราก็ดันไปสะดุดตากับต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็คือเจ้าต้นนี้ตระนนี่นะคะก็คือสมัยนั้นอ่ะมันเป็นต้นที่แบบใหญ่ที่สุดในร้านแล้วนะที่เราเดินไปเจอแบบขนาดใหญ่มากที่สุดในร้านแล้วอะที่เป็นแอสโตรนะคะแล้วก็เขาเป็นเว้าลักษณะพิเศษในณตอนนั้นนะเมื่อ5ปีที่แล้วคือต้นเนี้ยเว้าแล้วก็ต้นใหญ่แล้วก็เตี้ยๆเราก็เลยตัดสินใจว่าแบบจะยังไงดีจะยังไงดีนอกจากต้นใหญ่ไม่พอนะราคาก็ยังแพงที่สุดด้วยนะคะที่มีอยู่ที่ร้านของพี่เขานะตอนนั้นก็คือต้นเนี้ยเป็นต้นที่แพงที่สุดคือเราจำไม่ได้ราคาน่าจะประมาณแบบ 6,000 บาทค่ะตอนนั้นนะต้นนี้นะซึ่งตอนนั้นนะ 6,000 บาทสำหรับคนที่เล่นไม้แบบหลักร้อยต้นๆนะคะมันเป็นอะไรที่แพงมากแล้วตอนนั้นเงินเดือนเราก็แบบเพิ่งทำงานใหม่ๆอ่ะเงินเดือนก็ยังมีไม่เยอะนะคะก็แบบน่าจะหมื่นกว่าบาท 15,000 20,000 อะไรประมาณเนี้ยแล้วคิดดูจะซื้อต้นไม้ต้นละ 6,000 น่ะมันต้องใจกล้าขนาดไหนตอนนั้นแบบจำได้สถานการณ์วันนั้นก็คือแบบเครียดเครียดเครียดมากนะคะแต่ด้วยความที่เพื่อนเพื่อนนึกออกปะกิเลสมันมามันบอกไม่ถูกเหมือนพอมองแล้วมันอยากได้อะเหมือนเคยได้ยินคำว่าของมันต้องมีปะเราก็แบบลังเลลังเลลังเลว่าจะแบบเฮ้ยจะเอายังไงดีจะซื้อไม่ซื้อจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็แบบลังเลมากนะถึงขั้นแบบถามพี่คนขายแบบเหมือนให้ช่วยเชียร์ให้หน่อยว่าแบบมือใหม่อย่างเราอ่ะคนซื้อไหมเลี้ยงเขาจะตายหรือเปล่าหรือคือมือใหม่อย่างเราอ่ะควรจะซื้อดีไหมเลี้ยงเราจะตายหรือเปล่า 6,000 บาทเลยนะแล้วแบบซื้อไปนี่เรียกว่าสวยไหมเพราะว่าตอนนั้นพูดจริงๆนะดูไม่เป็นด้วยซ้ำว่าแบบสวยกับไม่สวยอะดูยังไงพี่เขาก็พูดมาจำได้เลยนะคำที่พี่เขาพูดอ่ะคือเราคิดว่าแบบมือใหม่แหละคนก็น่าจะเป็นก็คือแบบถามว่าสวยไหมคนขายก็บอกว่าแล้วแต่ชอบเพื่อนๆคือคำนี้มันแบบคำว่าแล้วแต่ชอบอะมันเหมือนแบบอ้าวแล้วแปลว่าสวยไหมเนี่ยแล้วแต่ชอบตอนนั้นน่ะนึกออกปะเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบไหม
ขนาดนั้นไหม6,000เลยนะตายไหมสวยไหมก็ไม่รู้ซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีความสับสนแล้วมันก็ลังเลมันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเพราะฉะนั้นแบบวันนั้นนั่งอยู่ที่ร้านที่เขาจำได้นานมากเลยนะคะน่าจะประมาณแบบเป็นชั่วโมงอ่ะเออจนแบบสุดท้ายแล้วว่าพี่เขาลำคาญอ่ะเออแล้วเราก็คิดว่าเอออุตส่าห์แบบนั่งถามพี่เขามานานขนาดนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่ซื้ออ่ะมันก็ยังไงอยู่อ่ะใช่ป่ะโอ้เราก็เลยแบบอ่ะซื้อก็ซื้อแบบเดินไปก็แบบยังคิดอยู่เลยนะตอนเดินไปกดเงินตอนนั้นยังไม่มีโอนออนไลน์เลยนะคะเดินไปกดเงินแบบก็คิดในใจเอาไงดีซื้อไหมซื้อเออกดตังค์แล้วแบบจำได้เลยตอนนั้นมีเงินในบัญชีอยู่แค่หมื่นนิดในบัญชีอะค่ะก็คือเราอะวันนั้นเราซื้อต้นนี้ต้นหนึ่งแล้วก็ซื้อแอสโตวีอีกต้นหนึ่งรวมๆกันมันน่าจะประมาณแบบ 8,000 บาทประมาณเนี้ยรวมกันแล้วค่าเสียหายอะนะแล้วก็กดมาใช่ไหม 8,000 บาท2ต้นแล้วก็มีเงินในบัญชีแค่หมื่นกว่าบาทเดือนนั้นก็คือแบบจนมากๆเลยอะค่ะพอเราอะจ่ายเงินไปใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่าเราอะจะต้องแอคทีฟมากขึ้นจะต้องพยายามหาข้อมูลหาความรู้เพื่อที่จะรักษาตังค์ 6,000 ของเราเอาไว้แบบนี้ค่ะเราก็เลยเหมือนกลายเป็นคนที่เลี้ยงแบบเออตายไปก็ไม่เป็นไรหรือว่าเออตายไปก็ซื้อใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้แล้วนะฉันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้น้องอยู่กับฉันนานที่สุดอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยเหมือนเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนณตอนนั้นนะคะที่ทำให้เราอ่ะพัฒนาความรู้ของตัวเองอ่ะขึ้นมาอีก1สเต็ปต่อกันก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะจนเราก็มั่นใจในการที่จะไปซื้อไม้ใหม่เข้าบ้านมากขึ้นหรือว่าการไปซื้อแม่พันธุ์ที่สวยๆเข้ามาผสมมากขึ้นเพราะว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าแบบไหนที่เขาเล่นการแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยแบบไหนที่พอจะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยจากการที่เริ่มจากต้นเนี้ยค่ะ 6,000 บาทเราก็แบบทุกครั้งที่เรามองน้องไปอ่ะเรารู้สึกขอบคุณนะที่เราซื้อมาคือถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อต้นนี้มาในทุกวันนี้นะคะเราก็อาจจะยังเป็นคนที่เป็นมือใหม่ที่ปลูกต้นไม้ต้นแบบปลูกต้นไม้แบบเรื่อยเปื่อยนะคะไม่ได้จริงจังไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลไม่ได้ศึกษาหาความรู้เผลอๆตอนนั้นก็อาจจะแบบเป็นมือใหม่แล้วปลูกตายบ่อยๆอ่ะมันก็จะท้อใจใช่ปะสุดท้ายมันก็จะเลิกเลี้ยงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเนี่ยหมั่นหาข้อมูลด้วยไม่อยากให้เขาตายด้วยสุดท้ายแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เราอ่ะเลี้ยงไม้ได้นานขึ้นเลี้ยงเก่งขึ้นปลูกเก่งขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะแอสโตต้นนี้มันก็อาจจะไม่ใช่แอสโตวาวต้นที่สวยที่สุดเลยก็ได้แต่ว่าสำหรับเราอะมันคือต้นไม้ที่มันน่ะสามารถบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การปลูกต้นไม้ของสวนดีดีทีได้นะคะก็คือแบบเรารู้สึกว่าประสบการณ์การเรียนรู้หรือการหรือความชอบทัศนคติในการปลูกต้นไม้ของเราอะมันเติบโตไปพร้อมๆกับไม้ต้นนี้ค่ะที่แบบพอทุกครั้งที่มองไปอ่ะมันก็มีเรื่องราวในวันนั้นน่ะที่เราจ่ายตังค์ 6,000 ไปโดยความไม่รู้โผล่ขึ้นมาตลอดแล้วมันก็เหมือนเตือนเราว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราอ่ะอยากที่จะพัฒนาไม้ให้ดีขึ้นอยากจะเลี้ยงไม้ให้เก่งอยากเลี้ยงไม้ให้สวยอยากจะมีความรู้เพื่อที่ข้างหน้าจะไปซื้อก็จะได้ซื้อต้นที่สวยขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเออคือเหมือนเป็นประสบการณ์ที่แบบโตมากับต้นนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้นนี้ก็ถือว่าเป็นแอสโตรนะคะต้นที่เรารักมา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 กต้นนึงค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆนะเพื่อนๆมีต้นไม้ที่มันเป็นประวัติศาสตร์เหมือนอย่างต้นแอสโตรของเราต้นนี้ป่ะเพื่อนๆเมนมาบอกหรือมาเล่าให้ฟังกันได้นะคะว่าต้นนี้เพื่อนๆอ่ะมีสตอรี่ด้วยเขาคือต้นอะไรคะแล้วก็มีเรื่องราวแบบไหนอย่าลืมมาแชร์ให้ทุกๆคนน่ะได้ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย